ันนี้มาอยู่กับพี่เบิร์ดมาทำอะไรครับพี่วันนี้วันนี้มารับงานทำกิจกรรมไปรีวิวครับเราไปวันนี้สำหรับการทดสอบฮาร์เลย์แพนอเมริกันเป็นไงบ้างครับพี่เบิร์ดโอ้โหเหลือเชื่อครับว่ารถมันจะสามารถมีศักยภาพทำอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะบินบินครับ บินแบบลอยได้ทั้งกรัมเลยทั้งคันเลย แล้ววันนี้พี่ตุ้ยขี่เป็นไงบ้างพี่โอเคครับผมสำหรับคันนี้นะครับวันนี้คือครั้งแรกที่ได้จับสัมผัสแรกก็คือรถควบคุมง่ายมากกว่าที่คิดนะครับสภาพที่เห็นก็คือเหมือนรถคันใหญ่มากน้ำหนักน่าจะเยอะแต่ทำน้ำหนักมาดีคนถ่ายภาพเป็นไงครับร้อนครับพี่ร้อนร้อนทุกคนแอคชั่นดีครับใช้ได้สวยงามเป็นเพราะรถดีเปล่าเป็นเพราะรถดีครับเพราะว่ารถบินได้เนี่ยแหละครับก็เลยได้ช็อตสวยๆถามความเห็นพี่เบิร์ดหน่อยว่าระหว่างถ้าเทียบระหว่างสองรุ่นนี้พี่เป็นความต่างมันคืออย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเราอย่ามองที่ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรหรือยี่ห้ออะไรเพราะรถเนี่ยมันไม่มีใครด้อยกว่าใครหรอกแต่เราจะต้องมองแบบนี้รถนี่เป็นแคดบ็อกหรือบ็อกเซอร์เครื่องกว้างรถนี่เป็นสูบวีเครื่องแคบแต่เครื่องสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการออกแบบให้สเกลมันสวยงามมันก็ต้องออกแบบให้มีความกว้างที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ในขณะเดียวกันเครื่องยนต์สูบวีมันแคบใช่ไหมครับมันสูงมันก็เลยทำให้หอมเพียวหอมเพียวบางนี่แหละครับมันแตกต่างกันตรงนี้นอกนั้นสมรรถนะไม่มีใครด้อยกว่าใครหรอกครับเดี๋ยวคลิปหน้าเกิดจะมีทางฟัสไลท์จะไปเทสอะไรเดี๋ยวถ้าเราได้มีโอกาสก็เดี๋ยวตามไปคลิปออฟไลท์โอเคครับวันนี้บ๊ายบายกันไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองสาม